การกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะถือเป็นหัวใจหลักเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนวันนี้ปลา Brand Insight Executive จะพาไปคุยกับคุณรงรุจาสายเชื้อซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะไปดูกันว่าเขามีแนวคิดและหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรตอนนี้เราก็อยู่กับคุณรงรุจาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะคะในฐานะที่คุณรงรุจาดูแลเรื่องธรรมาภิบาลนะคะอยากให้พูดถึงเรื่อง corporate governance นะคะว่ามันมีความสำคัญยังไงทำไมทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับมันค่ะ corporate governance เนี่ยค่ะมันมีชื่อย่อๆสั้นๆว่า 4G นะคะจริงๆก็เป็นคำที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากมายนะคะเป็นคำที่ใช้ในเชิงธุรกิจนะคะแต่ถ้าแปลเป็นไทยอย่างที่เมื่อกี้คุณปลาบอกก็ธรรมาภิบาลบางคนก็เรียกว่าบรรษัทภิบาลบางคนก็เรียกว่าการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นคำเดียวกันนะคะแต่ต่อไปนี้เราจะใช้คำว่า 4G นะคะได้ค่ะโอเคค่ะคำว่า Corporate Governance หรือ 4G เนี่ยค่ะมันก็หมายถึงการที่องค์กรเนี่ยค่ะมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เพื่อให้เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรควรทำงานและมีความระมัดระวังแค่ไหนทำไปแล้วรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของเราเองไหมเพื่อเราจะได้สร้างกระบวนการต่างๆมาควบคุมเพื่อไม่ให้จุดอ่อนนั้นมีผลกระทบต่อองค์กรมากนักนอกเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงเรื่องการควบคุมภายในแล้วก็การที่มีการสร้างหลักฐานทำอะไรต้องทำเป็นหลักฐานเพื่ออะไรคะเพื่อให้มีการตรวจสอบได้เกิดความโปร่งใสเมื่อเวลาเราพูดถึง 4G เนี่ยก็จะพูดถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้เสมอค่ะเครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายที่สะท้อนถึงธรรมาภิบาลที่ดียังไงบ้างคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะเราดูแลในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะคะในเชื่อมั่นในองค์กรของเราด้วยการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีความโปร่งใสนะคะเราปลูกฝังเรื่องนี้ให้กับพนักงานทุกคนของเราค่ะนะคะแล้วก็การกำกับดูแลกิจการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะคะเพราะมันคือหลักเดียวกันหลักความยั่งยืนค่ะอยากให้อธิบายถึงหลักการธรรมาภิบาลของเครือ CP อ่ะค่ะจริงหลักการของเราก็มีทั้งหมดประมาณ11ข้อนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเราเนี่ยคาดหวังให้พนักงานของเราทุกคนเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองอย่างเสมอเพื่อเพิ่มมุมมองนะคะเพิ่มความรู้เพิ่มวิสัยทัศน์นำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานปรับปรุงสินค้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อความต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เป็นข้อใหญ่ๆนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะเวลาเรากำหนดกลยุทธ์ค่ะเราต้องกำหนดกลยุทธ์ที่จับต้องได้มีการจัดการความเสี่ยงมีการคิดไตร่ตรองดีก่อนที่จะคิดจะทำอะไรต้องคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวค่ะส่วนข้อต่อไปเนี่ยนะคะเราทำอะไรทำธุรกิจอะไรเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนรวมนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเราคิดแต่ส่วนตัวของเราเราก็อยู่ไม่ได้ด้วยความยั่งยืนนะคะเรื่องที่4ก็คือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราต้องทำด้วยความเคร่งครัดนะคะเรื่องที่5ก็คือยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในทุกๆเรื่องค่ะอยากให้อธิบายเรื่องหลักธรรมาภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์แบบไหนที่สะท้อนให้เห็นว่ามันได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากลนะคะการที่ธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผู้นำโทน from the top นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากซึ่งเรื่องนี้ CP ของเราเนี่ยค่ะเน้นเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะผู้บริหารของเราระดับสูงนะคะผู้นำของเรานะคะให้ความสำคัญมากกำหนดเรื่อง CG นะคะเป็นเป้าหมายของเครือเลยนอกเหนือจากนั้นท่านผู้นำทุกท่านนะคะยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเสียงสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในพนักงานอีกด้วยค่ะอันนี้สะท้อนให้เห็นจริงๆเลยนะคะทีนี้เราพูดถึงเรื่องหลักธรรมาภิบาลไปแล้วเรามาคุยกันเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจหน่อยนะคะจรรยาบรรณธุรกิจในมุมมองของเครือ CP จริยธรรมธุรกิจของเครือ CP เป็นยังไงบ้างช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือจริงๆเครือนี่มีจรรยาบรรณธุรกิจที่เขียนออกมาเป็นเล่มเลยนะคะเป็นข้อกำหนดเพื่อให้มีพนักงานทุกคนมีพฤติกรรมปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมที่เราตั้งไว้ตัวอย่างเช่นไม่รับสินบนบ้างเป็นสิ่งที่เราคิดว่าถ้าพนักงานนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองคือเขาจะไม่ทำผิดกฎใดๆค่ะในแง่ของจรรยาบรรณธุรกิจเนี่ยอยากให้ช่วยอธิบายในแง่ของจรรยาบรรณธุรกิจของเครือ CP ที่มีต่อลูกค้าห
ุ้นส่วนแล้วก็ประชาชนทั่วไปอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเนี่ย based on คุณธรรมความซื่อสัตย์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าเราจะทำธุรกิจกับใครไม่ว่าเราจะดีลกับใครนะคะเรา based on 2ตัวนี้เป็นหลักเพราะนั้นอันนี้คือมาตรฐานจริยธรรมของเราซึ่งในจรรยาบรรณของเราเนี่ยก็เขียนออกมาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เรียกว่าเรียบร้อยเลยก็คือ4เรื่องหลักๆคือคุณธรรมเรา expect เลยว่าทำธุรกิจอะไรก็ตามต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียกับเรานะคะเรื่องที่2ก็คือคุณภาพพนักงานทุกคนต้องให้ความสำคัญค่ะองค์กรของเราผลิตแต่ของมีคุณภาพคุณภาพเนี่ยเราไม่ได้ผลิตควบคุมเฉพาะคุณภาพของสินค้าของเราหรือองค์กรของเราเฉยๆในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเราก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยเรื่องที่3บุคลากรบุคลากรเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเป็นพื้นฐานของความสำเร็จขององค์กรเพราะฉะนั้นบุคลากรทุกคนเราทรีตอย่างให้เกียรติเท่าเทียมกันเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายคือสินทรัพย์สินทรัพย์นี่เราจะหมายถึงว่าเป็นสินทรัพย์ที่ทั้งจับต้องได้หมายถึงเงินนะคะแล้วก็ทั้งจับต้องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้เรา expect ให้พนักงานทุกคนเนี่ยค่ะรักษามันไว้ทีนี้เมื่อเร็วๆเนี้ยค่ะมันมีองค์กรที่ชื่อว่า Ethisphere ได้มอบรางวัลให้กับองค์กรประมาณ135แห่งทั่วโลกเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกอยากให้ช่วยอธิบายถึงความเป็นมาขององค์กรหน่อยค่ะว่าองค์กรนี้มีความเป็นมายังไงEthisphere จริงๆแล้วเป็นสถาบันนะคะสถาบันซึ่งทำการประเมินในเรื่อง compliance หรือเรื่องการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การสร้าง ethical culture นะคะวัฒนธรรมด้านจริยธรรมพวกนี้นะคะเขาก็ประเมินองค์กรมา15ปีองค์กรนี่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Kellogg's ไม่ว่าจะเป็น Intel IBM นะคะถ้าเอ่ยชื่อทุกคนก็จะรู้จักหมดประเมินอะไรคะประเมินกระบวนการประเมินระบบของการที่เรากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะเขาก็จะไปเรียนรู้จากองค์กรเหล่านี้ว่าองค์กรเหล่านี้ทำอะไรบ้างจากการประเมินแล้วรวบรวมผลมันทั้งหมดทำมาเป็นเขาเรียกว่าแนวปฏิบัติที่ดีเราก็นำตัวนี้เข้ามาใช้ได้ค่ะองค์กร Ethisphere เนี่ยมีเกณฑ์ในการชี้วัดว่าองค์กรใดมีจริยธรรมมากหรือน้อยเพียงใดเขาใช้วัดยังไงคะเขาก็นำคะแนนขององค์กรที่เข้าประกวดทั้งหมดเลยชิงรางวัลทั้งหมดมาแล้วก็มาดูว่าส่วนใหญ่แล้วเขาปฏิบัติกันอย่างไรอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของโลกได้เลยนะคะแล้วก็มาดูว่าเราทำได้แค่ไหนถึงขั้นที่องค์กรทั่วไปองค์กรระดับใหญ่ทั่วไปองค์กรชั้นนำระดับโลกทั่วไปทำหรือไม่คะแนนของเราก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าคะแนนของเราเนี่ยสูงพอหรือเทียบเท่าก็แสดงว่าเราเป็นองค์กรที่หนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกเหมือนกันจ้ะหนึ่งในนั้นเขาจะถามถึงกระบวนการเขาเน้นเรื่องกระบวนการของการกำกับดูแลว่าเรามีการกำกับดูแลในเรื่องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือไม่เรามีการสร้าง culture ของจริยธรรมอย่างไรเรามีเรื่องการกำกับดูแลกิจการมีโครงสร้างชัดเจนสามารถจะกำกับดูแลทั้งเครือได้ดีหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยค่ะก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสังคมในการที่จะมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะในการที่จะมีเรื่อง ethics and compliance concern กับเราเนี่ยไม่ได้ค่ะเราต้องดูสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมชุมชนเพราะเราจะได้พัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกันเรื่องนี้ Ethisphere เนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะหลังจากที่เครือ CP ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้รางวัลที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกนะคะอยากทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกภูมิใจสิคะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเสียงสะท้อนจาก Ethisphere ซึ่งเป็นสถาบันในระดับโลกเนี่ยกำลังบอกเราว่าเราก็เป็นองค์กรที่มีกระบวนการต่างๆที่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลค่ะดีใจค่ะสำหรับในไทยนี่มีองค์กรอื่นบ้างไหมคะนอกจาก CP ค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ค่อนข้างใหม่นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนค่ะเกิดมาเพียง15ปีนะคะก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคพื้นเมกาบ้างยุโรปบ้างนะคะส่วนอื่นๆสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีเราแล้วก็มีอีกองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า DTGO ค่ะก็ยังมี2แห่งหลังจากที่ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยมีผลยังไงต่อทิศทางในการดำเนินนโยบายของเครือ CP ไหมคะ
ก็ทำให้เรานะคะรู้ค่ะว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนนะคะแล้วก็เราต้องทำอย่างไรต่อไปคะแนนที่เราได้รับมันไม่ได้เป็นคะแนนของเราคนเดียวแต่เป็นคะแนนที่เปรียบเทียบกับเพียร์ของเราที่สมัครเข้ามาที่ได้รับรางวัลเหมือนเช่นเราเราก็จะรู้ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ยังทำยังไม่ได้ดีพอหรอกเราต้องมีการ develop มีการมุ่งมั่นทำอย่างต่อเนื่องและทำให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะทิศทางและเป้าหมายในปี2021ของเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นยังไงบ้างคะเรามองว่ายังไงก็ตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปก็ต้องสะท้อนถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่กำลังเป็นกระแสนิยมตอนนี้ก็คือ policy นะคะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้เราก็เน้นให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะความหลากหลายทางเพศการอยู่ร่วมกันนะคะของความหลากหลายเราต้องอยู่ด้วยกันได้เราก็ไปเซ็นปฏิญญาณนะคะกับพม.นะคะซึ่งเป็นเลยว่าเราจะทรีตคนอย่างเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยนะคะทุกชาตินะคะเรื่องที่2ก็คือว่าในช่วงแพร่ระบาดโควิดเนี่ยค่ะเราต้อง work from home นะคะต้อง work จากที่ไหนก็ได้เพราะนั้นกระแสการทำงานเนี่ยค่ะเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากๆเลยสิ่งที่เราคอนเซิร์นแล้วก็เราเป็นห่วงแล้วเราต้องทำให้ได้ดีขึ้นก็คือว่าทำยังไงคะที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการหลุดรั่วไหลของข้อมูลความปลอดภัยของไซเบอร์ต่างๆที่เราใช้นะคะอันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็มากที่สุดเลยก็คือเรื่องคนของเราคนเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยของความสำเร็จของการทำธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาของเขาให้ได้มีระดับความรู้ที่สูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านจริยธรรมที่เขาต้องทำและทำให้ถูกต้องนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้เราจะเน้น3เรื่องนี้เป็นหลักค่ะรางวัลที่ได้รับเนี่ยนะคะมันเกิดจากความทุ่มเทแล้วก็ความร่วมมือของทุกๆฝ่ายเราดีใจเราภูมิใจกับรางวัลของเรานะคะแต่เราก็จะไม่หยุดแค่นี้เราจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลักการสำคัญของเครือเลยนะคะซึ่งท่านประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์ก็ได้กล่าวเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยเราดีใจได้เพียงวันเดียวนะคะวันต่อไปเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้และทำมันใหม่ให้ดีกว่าเดิมค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเอื้อยรงรู้จามากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของเครือ CP นะคะว่าเขามีมุมมองและมีหลักปฏิบัติยังไงสำหรับครั้งหน้า Brand Insight Executive จะพาไปคุยกับใครอย่าลืมติดตามค่ะ